แล้วนะคะกับงาน Apple Event Far Out ที่จะจัดขึ้นในวันที่7กันยายนหรือวันที่8กันยายนเวลาเที่ยงคืนตามเวลาประเทศไทยค่ะซึ่งนอกจาก iPhone 14แล้วนะคะก็ยังมีข่าวลือกันมาของ Apple Watch Series 8รวมถึง Apple Watch Pro รุ่นใหม่ด้วยนะคะจะมีสเปคอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวคลิปนี้พลอยสรุปมาให้ชมกันค่ะข้อมูลข่าวลือจากเจ้าพ่อข่าวลือหลายๆเจ้านะคะสามารถสรุปคาดการได้ว่า Apple Watch รุ่นใหม่ปีนี้เนี่ยจะเปิดตัวทั้งหมด3รุ่นด้วยกันค่ะเรามาเริ่มที่รุ่นแรกกันเลยนะคะกับ Apple Watch Series 8ค่ะด้านดีไซน์ของตัวเรือนะคะทางด้าน Trim Apple Pro เนี่ยเขาก็เผยว่า Series 8จะยังไม่ได้อัปเกรดดีไซน์ใหม่ตามข่าวลือที่เราเห็นกันไปก่อนหน้านี้โดยจะยังคงใช้ดีไซน์เดิมเหมือนกับ Series 7เลยค่ะส่วนเรื่องขนาดของตัวเรือนะคะก็จะมี2ขนาดเหมือนเดิมก็คือ41มิลลิเมตรแล้วก็45มิลลิเมตรมาพร้อมกับชิป S8 มี Low Power Mode นะคะช่วยให้เปิดใช้งานได้นานขึ้นแต่เรื่องความจุของแบตเนี่ยก็ยังไม่มีข้อมูลมานะคะว่าจะมีเพิ่มมากกว่ารุ่นเดิมหรือไม่ค่ะส่วนเรื่องสีนะคะก็คาดว่าจะมีสี Midnight สี Starlight สีเงินและสีแดง Product Red นะคะในรุ่นอลูมิเนียมส่วนรุ่น Stainless เนี่ยก็จะมีสีเงินสีกราไฟต์และในรุ่นเริ่มต้นก็จะไม่มีตัวเรือนไทเทเนียมนะคะและนอกจากนี้เนี่ยนักวิเคราะห์หลายคนเนี่ยเขาก็ได้คาดการณ์ว่า Apple Watch Series 8เนี่ยจะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์สำหรับการวัดอุณหภูมิร่างกายด้วยซึ่งการวัดอุณหภูมิร่างกายบน Apple Watch เนี่ยอาจจะไม่ได้บอกค่าอุณหภูมิโดยตรงนะคะเหมือนกับการวัดผ่านเทอร์โมมิเตอร์แต่จะบอกได้ว่าตอนนี้เนี่ยผู้สวมใส่มีไข้หรือไม่ถ้าหากว่ามีไข้นะคะก็จะมีข้อมูลแนะนำด้านสุขภาพในเรื่องคำแนะนำการแพทย์เพื่อให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถเข้าไปรักษาได้ตรงจุดมากขึ้นนั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามนะคะก็ต้องมารอชมว่า Apple Watch Series 8รุ่นใหม่นี้เนี่ยจะมีการปรับปรุงเรื่องแบตเตอรี่ให้สามารถใช้งานได้นานขึ้นหรือไม่ค่ะถัดมาเป็นข่าวลือ Apple Watch Pro รุ่นใหม่นะคะที่ข่าวลือนี้เนี่ยกลับมาอีกครั้งหลังจากที่แม็กโอทาคารานะคะเขาเผยว่า Apple Watch Pro รุ่นใหม่นะคะจะมาพร้อมกับตัวเรือน47มิลลิเมตรดีไซน์จอเรียบชิดขอบนะคะตัวเครื่องเป็นทรงเหลี่ยมและหน้าจอเนี่ยก็จะขยายไปเป็น 1.99 นิ้วด้วยซึ่งเป็นรุ่นที่ตัวเรือนจะมีขนาดใหญ่ขึ้นกว่ารุ่นปัจจุบันค่ะส่วนในเรื่องของวัสดุตัวเรือนนะคะก็คาดว่าจะใช้เป็นไทเทเนียมแบบใหม่ที่แข็งแรงกว่าเดิมตัวเครื่องแบตเนี่ยก็จะใช้งานได้นานขึ้นนะคะแล้วก็มี Low Power Mode ใช้ชิป S8 เหมือนกันเลยนะคะรวมถึงมีเซ็นเซอร์ใหม่ที่ตรวจจับอุณหภูมิร่างกายแล้วก็แจ้งเตือนได้นะคะถ้าหากว่าผู้ใช้เป็นไข้เหมือนกับ Apple Watch Series 8เลยค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะ Apple Watch Pro เนี่ยก็เคยมีข่าวลือมาแล้วจากทาง Markerman นะคะที่เขาบอกว่าจะมี Apple Watch รุ่นขาลุยที่เน้นการใช้งานในการทำกิจกรรมหนักๆหรือว่ากิจกรรมกลางแจ้งค่ะแต่ว่าข่าวลือนี้เนี่ยก็เปลี่ยนมาเป็นพูดถึง Apple Watch รุ่น Pro แทนนะคะซึ่งก็มีความเป็นไปได้ว่าในงาน Event Far Out ในเดือนกันยายนนี้เนี่ยก็อาจจะมีการเปิดตัว Apple Watch Pro รุ่นใหม่ก็เป็นได้ค่ะถัดมาเป็นข่าวลือ Apple Watch รุ่นสุดท้ายนะคะที่คาดว่าจะเปิดตัวในงานอีเวนต์เดือนกันยายนนี้ด้วยก็คือ Apple Watch SE รุ่นที่2ค่ะปีนี้นะคะก็ลือว่าจะยังคงใช้ดีไซน์เดิมค่ะใช้ชิป S8 นะคะที่มีรายงานว่าโครงสร้างจะยังเหมือนกับชิป S6 และ S7 ค่ะแต่ว่าอาจจะมีการปรับปรุงเรื่องการประมวลผลทางด้านประสิทธิภาพแล้วก็พลังงานให้ดีขึ้นนั่นเองสำหรับ Apple Watch SE รุ่นแรกนะคะเปิดตัวไปตั้งแต่ปี2020แล้วมาพร้อมกับดีไซน์ทรงเดียวกันกับ Apple Watch Series 4แล้วก็ Series 5เลยนะคะแต่ว่าจะเป็นการตัดสเปคบางอย่างออกไปอย่างเช่นฟีเจอร์ ECGและเปิดขายในราคาย่อมยาวเพียง 9,900 บาทเท่านั้นค่ะซึ่งนับว่าเป็นเวลา2ปีแล้วนะคะหลังจากที่ Apple Watch SE รุ่นแรกเปิดตัวค่ะสำหรับปีนี้นะคะเราก็อาจจะได้เห็น Apple Watch รุ่นใหม่เปิดตัวถึง3รุ่นด้วยกันค่ะก็จะมี Apple Watch Series 8รุ่นเริ่มต้นนะคะ Apple Watch SE 2รุ่นอัปเกรดสเปคและ Apple Watch Pro รุ่นใหม่ด้วยค่ะที่คาดว่าจะเปิดตัวในงาน Apple Event Far Out ที่จะจัดขึ้นในวันที่7กันยายนหรือวันที่8กันยายนเวลาเที่ยงคืนตามเวลาประเทศไทยนะคะซึ่งทีมงาน iMode นะคะก็จะมีการถ่ายทอดสดพร้อมบรรยายไทยผ่าน Facebook Fanpage iMode ยังไงก็ต้องรอติดตามชมไปพร้อมๆกันนะคะถ้าถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official ไว้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ